พ็กเกจจิ้งแล้วแน่นอนค่ะนะคะมันน่าทานมากแต่ราคา49บาทนี่คือราคาต้นทุนไม่ใช่พูดถึงต้นทุนสิราคาซื้อมันเป็นราคาที่ใครๆก็ซื้อได้ตอนที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเราเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดการทำธุรกิจเนี่ยการทำธุรกิจเราต้องหนึ่งอย่างเนี่ยเราต้องคิดถึงผู้ที่เราจะขายก่อนนะครับวันนี้เรามาขยายความกันนิดนึงนะครับคิดถึงผู้ที่เราจะขายก่อนว่าราคาเนี้ยผู้ที่จะเข้ามาซื้อเราเนี่ยเขาสามารถที่จะมีกำลังเข้ามาซื้อได้บ่อยๆไหมนะครับเพราะว่าเราจะทราบดีว่าข้าวจานหนึ่งเนี่ยมันก็ราคาประมาณ 50-60 บาทถูกต้องของหวานเนี่ยจะต้องไม่เกินราคานี้นะครับเรามาตั้งโจทย์ว่าลูกค้าเราคือกลุ่มนี้ราคานี้สามารถสัมผัสได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาตั้งโจทย์กันว่ารสชาติจะเป็นไงพอรสชาติเราเทสออกมาได้นั้นโอเคละลูกค้าเนี่ยถึงทั้ง 100% เนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบทั้ง 100% อาจจะ 70-80% ขึ้นเราถือว่าผ่านแล้วนะครับอย่างที่2ที่ออกมาเนี่ยก็คือว่าส่วนของผู้ขายคือผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์เนี่ยจะต้องได้กำไรด้วยเราก็จะต้องบอกลูกค้าว่าในส่วนของผู้ขายเนี่ยอาจจะกำไรไม่มากเท่ากับแฟรนไชส์ที่อยู่ข้างนอกนะค่ะเป็น 4-5 เท่าแต่ว่าของเราเนี่ยมีกำไรแน่นอนนะครับ 40-50% นะครับที่จะได้ลูกค้าเนี่ยจะได้เป็นตัวตัดสินใจว่าเขาได้กำไรนะครับลูกค้าสามารถเดินที่เข้ามาซื้อได้ง่ายจำนวนวอลุ่มเนี่ยจะมากกว่านะครับอย่างสุดท้ายที่เราดีไซน์และคิดขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าในอนาคตเนี่ยเทรนด์ของการรักโลกมันจะเข้ามาแทนที่พลาสติกมันจะเข้ามาช่วยในด้านสังคมเยอะมากกว่านะครับสีสันมันจะเข้ามาเรื่อยๆเราก็ช่วยกันคิดในถึงอนาคตดีไหมนะครับใช่แล้วแพ็กเกจให้มันสวยค่ะช่วยในเรื่องการย่อยสลายได้ง่ายด้วยรักโลกคราวนี้มันจะเป็นเวลาลูกค้าที่เรามีนะครับที่เขามาซื้อเนี่ยเขาก็จะภูมิใจที่เขาจะได้ถือตัวนี้ภูมิใจที่เขาจะได้เซลฟี่ภูมิใจในการที่จะทำการกระจายข่าวออกไปนะครับลักษณะนี้คือคอนเซ็ปต์ของเรานะครับที่เราทำผู้กินสามารถทานได้บ่อยๆนะครับผู้ทำธุรกิจก็สามารถมีกำไรนะครับแล้วยังช่วยโลกของเราได้ด้วยนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของเราใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้อย่างที่คุณพี่บอกว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างครับพี่อร่อยมากเลยค่ะเทียบกับราคา200ที่พี่ไปทานแล้วเป็นไงบ้างครับอันนี้อร่อยกว่าอร่อยกว่าจริงใช่นะครับโอกาสหน้าได้เดี๋ยวมาแวะทานได้นะครับแล้วราคาเป็นไงบ้างพี่อะไรนะแล้วราคาเป็นยังไงบ้างโอ้ราคาถูกมากเลยค่ะครับก็เคยกิน250 200อันนี้มันแค่49บาทใช่ไหมคะครับถูกมากเลยค่ะได้ครับขอบคุณครับ